้ำเท้าไปกับผมต้อยสามารถครับมานะครับเนี่ยในโซนของสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ำคือประมงประมงครับประมงตรงนี้เช็ดพื้นที่ไม่เยอะเนาะพื้นที่ตรงนี้เฉพาะบ่อปลาดุก2คูณ4เมตรความกว้าง2เมตรยาว4เมตรใช้พลาสติกปูรองพื้นเพื่อเก็บเอาง่ายง่ายครับแต่ตรงนี้เราถ้าเลี้ยงเพื่อปลาดุกเนื้อมันขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับเพราะว่าปลาดุกเนื้อโล40บาท70บาทมันใช้อาหารใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงมากใช้เนื้อที่เยอะครับผมมีเนื้อที่เล็กน้อยผมเลี้ยงแม่ปลาดุกอ๋อคือในนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในนี้ครับในนี้มีแม่ปลาดุก100ตัวมีพ่อปลาดุก20ตัว100กับ20 100กับ20ในภาย100ตัวภาย100ตัวไอ้แม่ถ้า80แม่100ครับแม่100ครับตัวผู้20ตัวผู้20เพื่อรีดน้ําเชื้อตัวผู้มาผสมกับไข่ของปลาดุกตัวเมียก็เท่า120ตัวอยู่ในนี้ใช่ครับทีนี้อาหารของปลาดุกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็เหลือจากเป็ดจากไก่ที่พันธมิตรเรานั่นแหละฮะอ๋อที่เขามาให้เราก็เอามาให้ปลาดุกกินครับอันนี้เรามีรายได้ยังไงถึงอันนี้ขายลูกมันครับลูกปลาดุกตัวละบาท1แม่1แม่เราจะได้เฉลี่ยขั้นต่ําก็ 2,000 ตัว 2,000 ตัวก็ 2,000 บาท 2,000 บาทต่อ1แม่ต่อ1แม่เพราะฉะนั้นปี1แม่มันให้ลูก2ครั้งเราก็ได้4,000 บาทใช่มั้ยฮะครับและถ้าเราไปขายตัวเราจะได้กี่บาทไอ้แม่ปลาดุกตัวนั้นน่ะใช่มั้ยครับเพราะว่าที่นี่เราผสมเทียมเองทําเองขายลูกไปเองขายลูกเองเนื้อที่เราก็จํากัดอาหารของมันเราไม่ได้ไปซื้ออาหารที่มันเป็นสำเร็จรูปเนี่ยเศรษฐีพันธมิตรเราให้มากับหลอดไฟหลอดไฟกลางคืนมันแมลงมันจะมากินต้นไม้ถ้าเปิดหลอดไฟล่อแมลงไว้แมลงก็จะตกลงมานี่ครับแมลงอาหารของปลาดุกแมลงเป็นโปรตีนเสริมชั้นยอดของปลาดุกเพราะนั้นไข่ของปลาดุกก็จะสมบูรณ์ที่สุดการเกิดเป็นตัวของเวลาเรารีดไข่ผสมเทียมอะฮะมันก็จะสมบูรณ์ที่สุดก็จะได้ตัวมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องลงทุนครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือไอเดียเก๋ๆครับของพี่ประทีปนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะ3เมตรคูณ6เมตรครับตรงนี้เองตรงนี้เองแค่นี้เองใช้ผ้าใบปูครับแม่พันหนึ่งร้อยครับพ่อ20ปีละก็40,000บาทเห็นแค่บ่อเล็กๆตรงนี้โอ้สุดยอดแล้วเรายังมีพืชมีผักเอาไปกินได้ด้านรอบๆตามสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูประมงตรงนู้นมันมีอันนั้นที่เป็นไฮไลท์เลยที่ดังที่สุดฮอตที่สุดของประเทศณเวลานี้กุ้งกล้ามแดงในนาข้าวจำลองในนาข้าวจำลองครับเดี๋ยวเราไปดูกุ้งในนาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูที่นาข้าวจำลองกันครับครับครับตอนนี้ด้านในนะครับนะฮะพี่ประทีปกำลังงมกุ้งให้เราดูอยู่นะครับก็จะเป็นกุ้งกล้ามแดงนะครับที่เราเห็นนะครับเขาบอกในนี้มีเป็นพันๆตัวนะฮะนอกจากจะมีกุ้งแล้วนะครับยังมีพวกหอยขมนะฮะก็หอยโข่งนะฮะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับไม่แตกต่างกับบ่อปลาดุกนะครับนี่ก็คือกุ้งกล้ามแดงกล้ามแดงอย่างนี้เราเข้าขายเราจะขายเป็นไงเป็นกิโลอ่ะกิโลครับเป็นกิโลตัวนี้เป็นพันเลยเหรอตรงนี้มี 1,500 ตัว 1,500 ตัวเบอร์นี้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8เดือน10ตัวต่อ1กิโล 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทตัวละพันตัวละพันณเวลานี้ในนี้มีไซส์เนี้ยมีเบอร์เนี้ยประมาณ 1,500 ตัวแล้วมีลูกเล็กลูกน้อยอีกเยอะแยะเลยอ๋อเขาเข้ามาสองพันเขาก็อยู่กันในนี้เอาลูกหลานอย่างเงี้ยอาหารนะครับอาหารจอกแหนสาหร่ายทั่วไปผักบุ้งผักกระเฉดนี่คือสิ่งผักก็จะผักทั่วไปอาหารของกุ้งครับบังเอิญผมพื้นที่เล็กๆผมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงอย่างเดียว มันก็ขาดทุนครับการเลี้ยงกุ้งต้องได้มากกว่ากุ้งการปลูกข้าวต้องได้มากกว่าข้าวครับการเลี้ยงปลาต้องได้มากกว่าปลาการเลี้ยงหอยก็ต้องได้มากกว่าหอยเพราะฉะนั้นในนี้ผมจึงเลยใส่4กุ้ง3ปลา2หอยแล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยฮะโดยธรรมชาติมันไม่เบียดเสียดกันไม่ฮะทำลายกันเหรอผมจะถามว่าตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงปล่อยปลาปล่อยกุ้งหอยลงในแม่น้ำลำคลองในอ่างเก็บน้ำมีใครเคยให้อะไรไหมฮะไม่มีมีแต่คนไปจับครับเช่นกันเช่นกันเมื่อบรรพบุรุษเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็มีข้าวอย่างที่เรามีข้าวมีข้าว
มีกุ้งหอยปูเปล่าจำลองมาหมดเลยจำลองไปใช่ครับต้นทุนทางธรรมชาติต้นทุนทางด้านอาหารมันจึงเขาเลี้ยงกันเองเขาเลี้ยงกันเองเขาอาศัยเกื้อกูลกันเองคือคนนี้อันนี้ก็ไปถ่ายหอยก็ไปกินปลาก็ไปถ่ายอะไรก็กินกันอยู่ในนี้ครับอาหารก็คือผักวัชพืชครับเล็กน้อยครับจอกแหนสาหร่ายตะไคร่น้ำแล้วก็ใบข้าวแห้งๆใช่ไหมสังเกตว่าที่นี่จะไม่มีใบข้าวแห้งเขาจะไปมันก็ไปตกลงไปในน้ำตกลงไปในน้ำเขาจะกินเป็นอาหารเอาอย่างนี้นะครับสรุปแล้วเดี๋ยวเราไปดูบัญชีครัวเรือนนะว่ารายรับมันเป็นจริงอย่างที่พี่ประทีปบอกไหมนะฮะประการทางตรงนี้ได้ข่าวว่าต้องจดทุกอย่างต้องจดทุกขั้นทุกอย่างทุกขั้นตอนแม้จะรายรับรายจ่ายแล้วก็ผลผลิตต่างๆท่านผู้ชมน่าสนใจปะบอกว่านะครับท่านอาจารย์ประทีปนะฮะได้พาผมไปดูจุดต่างๆและหรือฐานทั้ง4ฐานนะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เราดำเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ครับตรงนี้นะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะเก็บรายละเอียดเก็บเม็ดเล็กเก็บน้อยเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือต้นครัวเรือนบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนวันนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ธิดามายิ้มนะครับหรือก็เป็นแฟนของท่านอาจารย์ประทีปนะขอเรียกพี่ประทีปก็แล้วกันนะครับนะครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับตำแหน่งก็ได้มาโดยแบบบังเอิญนะฮะไม่มีใครเลือกนะครับพี่อาจารย์ประทีปเลือกเองนะครับอันนี้กระทรวงการคลังเก็บเงินอย่างเดียวอันนี้กระทรวงแรงงานนะครับก็ทำงานอย่างเดียวใช้สมองใช้แรงงานต่างเงินทุกอย่างนะฮะท่านนี้นะครับเป็นผู้ดูแลบัญชีครัวเรือนต่างๆเอาล่ะเราเห็นหน้าตากันแล้วนะครับการทำบัญชีครัวเรือนนี่มันสำคัญจริงๆนะครับยังไงให้มันลงเริ่มยังไงจดทุกอย่างก็ต้องจดทุกอย่างนะฮะคือเราจดทำบัญชีแต่ละอย่างละอย่างละอย่างนี้มันเป็นอันนี้บัญชียังไงฮะมันเริ่มจากอะไรเราจะแบ่งแยกเป็น4บัญชีครับที่บ้านนี้จะทำแบบ4บัญชีเพราะว่า1บัญชีใหญ่บัญชีรวมบัญชีคุมอ๋อบัญชีคุมทั้งหมดคุมหมดรายได้รายรับทั้งหมดอ๋ออยู่ในบัญชีครัวเรือนทั้งปีทั้งปีอย่างนี้นะฮะครับต่อไปเรามีรายได้อะไรบ้างเช่นการเพาะปลูกพืชเราขายอะไรได้บ้างในปีในแต่ละปีอ๋อเราก็จะทำบัญชีพืชผักที่เราขายเนี่ยอ๋ออันนี้ผลผลิตที่รายได้แล้วก็รายจ่ายของพืชผักใช่ไหมฮะอ๋อจะทำออกมานี้เลยครับเป็นนี้เลยในแต่ละเดือนเราจะสรุปยอดออกมาในแต่ละเดือนอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับสำหรับพืชผักต่อไปผมก็แยกอีกเนื่องจากเรามี4ฐานใช่ไหมฮะครับฐานนี้ต่อไปก็คือสัตว์การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่นี่มีไส้เดือนมีเป็ดมีไก่ครับเราก็ดูที่ว่าเราขายไข่ได้เท่าไหร่อะไรได้เท่าไหร่ก็คือมาลงเราก็มาลงที่นี่มาลงในนี้ครับเราขายไส้เดือนได้กี่เท่าไหร่เราก็ลงมาลงเรามีค่าใช้จ่ายกับการเลี้ยงไส้เดือนซื้อกะละมังกี่บาทเราก็มาลงไว้เพราะฉะนั้นเขาจะสรุปยอดมาในแต่ละเดือนก็คือบัญชีทุกอย่างนี่คือที่แบ่งไปนี่มันชัดเจนชัดเจนมันชัดเจนแยกประเภทไปแยกประเภทเลยแยกประเภทเลยครับแล้วฐานจริงรายได้แบบเอาละนะครับตัวเลขกลมๆประมาณสักเดือนหนึ่งมันตกเดือนเท่าไหร่ก็เฉลี่ยขั้นต่ำก็ประมาณ 40,000 เศษๆขึ้นไป 40,000 ต่อเดือนต่อเดือนขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำคือแบบต่ำแล้วนะต่ำที่สุดแล้วต่ำที่สุดได้ทุกเดือนประมาณนั้นคูณแต่ท่านผู้ชมคูณรายปีไปนะฮะพอปีก็ตกประมาณสัก500,000กว่า 400,000 500,000 บาท 500,000 บาทหักไรก็ปีนี้ได้รายได้รายรับ 600,000 กว่าแต่ละที่1ไร่พื้นที่1ไร่พื้นที่1ไร่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือ 500,000 เศษๆแหมท่านผู้ชมนะครับหลายคนไม่เชื่อนะฮะแต่นี่คือเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมที่ทำขึ้นแล้วก็เห็นผลจริงๆดีใจไหมฮะตรงนี้ภูมิใจขนาดไหนภูมิใจครับเพราะว่าผมได้สนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำตรงนี้ได้สำเร็จหรือไม่ให้นึกถึงตัวเราเองเป็นที่ตั้งครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้มีอะไรมากผมจะบอกกับคนทุกคนเลยตัวแดงถ้าคุณข้ามเส้นตัวแดงเมื่อไหร่คุณบรรลัยเมื่อนั้น
แต่ถ้าคุณอยู่ในสิ่งตัวแดงได้คุณอยู่ในสิ่งแดงๆนี้ได้นะครับคุณก็จะมีรายได้อย่างผมเนี่ยอะไรมั่งสิ่งสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่4ธันวาคม2540ความว่าสิ่งสำคัญคือเราพออยู่พอกินครับคุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ตัวเองพึ่งตนเองได้หมายความว่าให้ดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนมีกินมีใช้ตามอัตภาพครับแล้วที่เหลือจึงจะขายเป็นรายได้ต่อไปก็เหมือนกับที่ผมทำมาพี่ประทีปทำตรงนี้เลยครับตรงเป๊ะนี่เลยอันนี้เลยแหละไม่กระโดดข้ามแม้แต่ไม่ผิดเลยครับไม่ผิดเลยและสิ่งที่กลับคืนมาก็คืออันนี้เลยครับอันนี้เลยที่กลับมามีทุกวันนี้ครับถ้าเราประมาณตนเองไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเป็นยังไงครับตรงนี้ชีวิตที่อยู่แบบนี้เราพอใจไหมพอใจพอใจเพราะว่าเราคิดว่าเราสนองตามพระราชดำรัสของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำแล้วเราทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็อยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้ทำแบบนี้เพื่อที่ว่าพึ่งตนเองได้นะคะเราจะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากมายนะคะก็ขอฝากประชาชนทั่วไปขอให้ทำช่วยกันทำช่วยกันกินช่วยกันใช้โดยไม่ต้องไปใช้จ่ายมากมายค่ะเราอยู่ได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านอาจารย์ธิดาและก็ท่านอาจารย์ประทีปทั้งสองท่านเลยนะครับที่นำเรื่องราวดีๆนะครับกับแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการพระราชดำริต่างๆก็ถือว่าหลายๆคนนะฮะอาจที่ชมรายการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่อาจหลายคนอาจจะไปยึดในการศึกษาหรือการทำอาชีพอะไรต่างๆนะครับทั้งสองท่านนี่นะครับก็ถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณสองท่านอีกครั้งนึงและก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ